ในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมามัดรวมข่าวลือของ iPhone 12แล้วก็ MacBook Pro 14นิ้วนะครับที่มีข้อมูลล่าสุดเพิ่งออกมามีอะไรบ้างมาติดตามชมพร้อมๆกันได้เลยนะครับแม้ว่า iPhone 12จะยังไม่เปิดตัวเร็วๆในช่วงนี้นะครับแต่รอบนี้ก็มีอัปเดตมาให้กันได้ทราบนะครับมีรายงานเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังว่าณปัจจุบันตอนนี้ในเดือนเมษายนนั้นข่าวของ iPhone 12นั้นมีความคืบหน้ายังไงบ้างผมเห็นรายงานนี้จากทางฝั่งของ Everything Apple Pro ได้โพสต์รูปที่เป็นคล้ายๆกับแบบเอกสารเหมือนคู่มือประมาณนั้นที่บอกว่า iPhone 12นั้นจะมาพร้อมกับกล้องหลัง3ตัวที่เหมือนกับ iPhone 11 Pro ณตอนนี้แต่ส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือเซ็นเซอร์ Radar Scannerที่เราได้เห็นกันใน iPad Pro ปี2020ที่น่าสนใจก็คือภาพที่หลุดบนเอกสารมันไปเหมือนกับทางภาพม็อกอัพที่มีหลายๆสื่อทำขึ้นมานะครับแต่ในเอกสารนี้มันก็ไม่ได้ยืนยันนะว่าแบบว่าจะเป็นของทาง Apple ชัวร์จริงๆหรือเปล่าแต่มันก็มีความเป็นไปได้ค่อนข้างที่จะสูงว่าทาง Apple นั้นจะนำ Radar Scanner ที่มีอยู่ใน iPad Pro ปี2020เอามาใส่ใน iPhone 12ด้วยนะครับนั่นก็คือเรื่องภาพหลุดจากเอกสารก่อนนะฮะทำให้เราเห็นว่ามันจะมีหน้าตาลักษณะเป็นยังไงสำหรับตำแหน่งของกล้องแล้วก็ Radar Scanner นะครับต่อมาครับก็มีข้อมูลซึ่งเป็นการโพสต์จาก Twitter ของผู้ใช้รายนึงที่เขาได้อัปเดตข้อมูลมาค่อนข้างบ่อยก่อนหน้านั้นได้พูดถึงเรื่อง MacBook Pro 14นิ้วด้วยนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อจากนี้นะครับเดี๋ยวขอเล่าในส่วนของ iPhone 12ก่อนนะฮะผู้ใช้รายนี้ครับได้ทวีตออกมาแล้วก็บอกว่าทาง Apple เนี่ยกำลังยืนยันตัวโปรโตไทป์หมายถึงตัวต้นแบบของการผลิต iPhone 12ซึ่งจะประกอบด้วยทั้งหมด4รุ่นด้วยกันนะครับก็จะแบ่งเป็น iPhone 12 2รุ่นแล้วก็ iPhone 12 Pro อีก2รุ่นณปัจจุบันนะครับ iPhone 11จะมีอยู่3รุ่นได้แก่ iPhone 11ธรรมดาแล้วก็ iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro จะมีอยู่2รุ่นนะครับก็จะเป็น iPhone 11 Pro ธรรมดาแล้วก็ iPhone 11 Pro Max นะครับแต่ว่าในปี2020นั้นมีรายงานว่าจะมี iPhone 12ทั้งหมด4รุ่นด้วยกันนะครับโดยแบ่งเป็น2กลุ่มก็คือ iPhone 12ธรรมดา2ขนาดแล้วก็ iPhone 12 Pro อีก2ขนาดนะครับสำหรับ iPhone 12นะครับรุ่นธรรมดาจะมีหน้าจออยู่2ขนาดก็คือหน้าจอ 5.4 นิ้วแล้วก็หน้าจอ 6.1 นิ้วนะครับคาดว่าใน iPhone 12รุ่นธรรมดานะครับจะใช้หน้าจอที่เป็นแบบเดียวกับ iPhone 11นั่นก็คือหน้าจอแบบ Liquid Retina นะครับจะไม่ใช่ OLED เหมือนกับรุ่น Pro นะครับสำหรับเลขโมเดลของตัว iPhone 12นะครับถ้าเป็นรุ่น 5.4 นิ้วจะเป็นโมเดล D52G แล้วก็ถ้าเป็นรุ่น 6.1 นิ้วนั้นจะเป็น D53G สำหรับตัวเครื่องจะใช้วัสดุเป็นอลูมิเนียมครับจะมีรอยบากที่เล็กลงกว่าเดิมนะครับการใช้ชิปนั้นจะใช้ชิป A14 ทั้งนี้จะรองรับสัญญาณ 5G ด้วยและจะมีกล้องหลังทั้งหมด2ตัวนะครับก็เหมือนกับ iPhone 11ที่เราได้เห็นณปัจจุบันนี้ส่วน iPhone 12 Pro นะครับจะมี2ขนาดก็คือ 6.1 นิ้วแล้วก็ขนาดที่2คือ 6.7 นิ้วหน้าจอจะใช้เป็นหน้าจอ OLED แบบเดียวกับ iPhone 11 Pro แล้วก็ตัวเลขโมเดลนะครับในรุ่น 6.1 นิ้วจะใช้เป็นรหัส D53P ในรุ่นของ 6.7 นิ้วนั้นจะใช้เป็น D54P นะครับสำหรับวัสดุของตัวเครื่องจะใช้เป็น Stainless Steel และรอยบากจะมีขนาดเล็กลงนะครับในเรื่องของชิปก็จะใช้ชิป A14 เหมือนกันแล้วก็รองรับสัญญาณ 5Gแล้วที่โดดเด่นก็คือมาพร้อมกล้องหลัง3ตัวที่เพิ่มเติมก็คือมี Radar Scanner อันนี้คือข้อมูลล่าสุดที่มีการรายงานมาถึงปัจจุบันตรงนี้นะครับสำหรับเกี่ยวกับ iPhone 12ในเรื่องของวันเปิดตัวนั้นก็คงเป็นกำหนดการเดิมครับซึ่งก็ยังคงรักษาช่วงเวลาเดิมเอาไว้อยู่นั่นก็คือเดือนกันยายนของปีนี้นะครับซึ่งจะคล้ายๆกับของปีที่ผ่านๆมาถ้านับจากตรงนี้ก็เหลือเวลาอีกตั้งหลายเดือนนะครับกว่าที่เราจะได้เห็นเครื่องจริงของ iPhone 12กันนะครับดังนั้นก็ดูเป็นข้อมูลคร่าวๆเอาไว้ครับไม่ต้องแบบซีเรียสอะไรมากมายถือว่าเป็นดูไปเพื่อความบันเทิงนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรเพิ่มเติมได้ในเรื่องที่น่าสนใจก็คือในเรื่อง Radar Scanner เนี่ยที่เพิ่มเติมเข้ามาเดี๋ยวเรารอ iPad Pro ปี2020เดินทางมาถึงก่อนนะครับเดี๋ยวจะลองเทสให้ดูแล้วก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่า Radar Scanner ที่เพิ่มขึ้นมานั้นมันดียังไงนะครับต้องบอกก่อนว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบว่ามันเพิ่มขึ้นมาแล้วมันมีประโยชน์อะไรยังไงบ้างรอให้เห็นของจริงก่อนนะครับแล้วเราจะได้รู้ว่าการนํา Radar Scanner ไปประยุกต์ใช้นั้นมันจะมีแนวทางเป็นยังไงบ้างนะครับต่อมาครับอีกข่าวนึงก็คือข่าวลือของ MacBook Prorุ่น14นิ้วย้อนความไปนิดนึงครับตอนนี้เราได้เห็นไปแล้วสำหรับ MacBook Air ปี2020ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวันที่18มีนาคม
ที่ผ่านมาใช่ไหมครับย้อนกลับไปอีกครับพฤศจิกายนนั้นเป็นการเปิดตัวของ MacBook Pro 16นิ้วซึ่งการเปลี่ยนแปลงของทั้ง2รุ่นนี้นะครับเป็นการใช้คีย์บอร์ดที่ใช้กลไกแบบกลันไกลนะฮะแทนที่คีย์บอร์ดที่เป็น Butterfly Keyboard หลายๆคนก็สงสัยว่า MacBook Pro รุ่นใหญ่16นิ้วอัปเกรดไปแล้ว MacBook Air รุ่นเล็กก็อัปเกรดไปแล้วแล้วรุ่นกลางอย่าง MacBook Pro 13นิ้วล่ะจะมีอัปเกรดบ้างหรือเปล่าก่อนหน้านั้นมีข่าวลือเกี่ยวกับเรื่อง MacBook Pro ที่จะปรับขนาดหน้าจอจาก13นิ้วกลายเป็น14นิ้วและล่าสุดครับก็มีข้อมูลออกมาว่าทาง Apple น่าจะเปิดตัว MacBook Pro ขนาด14นิ้วซึ่งจะมาแทนที่ MacBook Pro 13นิ้วณปัจจุบันนะครับถามว่ามันมีความเป็นไปได้สูงไหมมันก็มีความเป็นไปได้เพราะว่า Apple เคยทำให้ดูแล้วนะครับจากการอัปเกรด MacBook Pro 15.4 นิ้วและการมาเป็น16นิ้วนะครับดังนั้นมีความเป็นไปได้สูงที่ทาง Apple จะนำ MacBook Pro 14นิ้วมาแทนที่รุ่น13นิ้วในปัจจุบันนะครับสิ่งที่มันจะแตกต่างเพิ่มเติมนอกจากขนาดหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นนะครับจาก13นิ้วกลายเป็น14นิ้วโดยขนาดของตัวเครื่องนั้นมีการขยายเพิ่มเพียงเล็กน้อยนะครับแทบที่จะไม่แตกต่างกันมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพื้นที่การแสดงผลนั้นเพิ่มเติมขึ้นมาอีก1นิ้วถือว่าเยอะมากนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นขนาดที่กำลังพอดีครับในขนาดหน้าจอของ14นิ้วนะครับสำหรับส่วนตัวผมเองผมยังมองว่าหน้าจอ13นิ้วนั้นยังมีขนาดที่ยังเล็กอยู่นะครับถ้าขยับไซส์ขึ้นมาเป็น14นิ้วผมว่าน่าจะกำลังพอดีแล้วก็ในเรื่องของคีย์บอร์ดครับจะมีการปรับเปลี่ยนจากคีย์บอร์ดที่เป็นกลไกแบบ Butterfly Mechanism กลายเป็นแบบ Scissor หรือว่ากลไกแบบกรรไกรที่จะตามรุ่นพี่อย่าง MacBook Pro 16นิ้วแล้วก็รุ่นน้องอย่าง MacBook Air ปี2020นะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลง Layout แบบใหม่เปลี่ยนกลไกแบบใหม่ที่จะทำให้ปุ่มนั้นมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นทนต่อฝุ่นมากยิ่งขึ้นที่ไม่เหมือนกับคีย์บอร์ดแบบ Butterfly อย่างที่ผ่านๆมานะครับอาจจะมีการแยกปุ่ม ESC ขึ้นมาให้เป็นเอกเทศโดยที่ไม่รวมกับตัว Touch Bar นะครับนอกจากนี้ครับในเรื่องของสเปคภายในส่วนของการประมวลผลนั้นคาดว่าจะอัปเกรดมาใช้ CPU รุ่นใหม่จาก Intel นะครับรุ่นล่าสุดก็คือ Intel รุ่นที่10อย่างที่เห็นใน MacBook Air ปี2020นะครับคาดว่าใน MacBook Pro 14นิ้วนี้ตรงนี้ก็คงจะอัปเกรดมาเป็น CPU รุ่นล่าสุดเหมือนกันนะครับแล้วก็เรื่องของแรมด้วยใน MacBook Air มีการปรับเปลี่ยนใหม่มาใช้แรมแบบใหม่ที่มีความเร็วเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นมากกว่าเดิมนะฮะก็จะทำให้ทั้งได้ CPU ใหม่ได้แรมใหม่ด้วยได้ขนาดหน้าจอแล้วก็คีย์บอร์ดใหม่ด้วยสำหรับ MacBook Pro 14นิ้วรุ่นนี้นะครับอาจจะเปิดตัวเร็วสุดในเดือนพฤษภาคมที่กำลังจะถึงนี้เองนะครับยังไงก็รอติดตามข่าวนี้กันต่อไปนะครับเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรทีมงานจะมาอัปเดตให้ทราบกันนะครับแล้วก็นี่ครับคือสรุปความคืบหน้าของ iPhone 12แล้วก็ MacBook Pro 14นิ้วนะครับที่ได้รวบรวมมาแล้วก็นำมาแจ้งให้กันทราบนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ที่ช่อง iMod Official ของพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับLet's go!